สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Moment Studio นะครับวันนี้เราจะมารีวิวอีกแล้วนะครับกับ VPET GT มีอะไรให้เรารีวิวเยอะแยะเลยกับ VPET GT นะครับตัวขับสนุกสนุกตัวนี้ VPET GT นะครับวันนี้เราจะมารีวิวชุดแต่งนะครับของ VPET GT นะฮะซ้ายมือคนนี้คุณจะเห็นคือตัวที่แต่งแล้วจะมีเฟรมแล้วมีบอดี้แล้วจะดูแน่นหนากว่าขวามือคือเดิมๆนะครับเดิมๆตัวนี้แทบจะไม่แต่งอะไรเลยนะครับจริงๆมีแต่งมานิดหน่อยนะครับก็คือจะมีไฟล้อนะครับลองเปิดดูได้นะครับซื้อไฟล้อจริงๆเป็นชุดแต่งนะครับคุณต้องสั่งติดตั้งมาจากโรงงานนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ไฟล้อสวยงามไฟล้อตัวนี้ติดไฟล้อมาแล้วนะครับส่วนตัวไฟที่เป็นแถบด้านข้างตัวนี้มีมาอยู่แล้วนะครับมีมาอยู่แล้วไม่ต้องสั่งเพิ่มแล้วก็อันนี้ก็เดิมๆก็จะมีติดอันนี้มาบ้างนะฮะอันนี้ไม่เดิมนะฮะนี่เป็นอุปกรณ์เสริมติดมานะครับกับไฟหน้าตัวนี้เขาติดมานะฮะแล้วก็อันนี้เอามาติดที่โทรศัพท์อีกอันนึงโทรศัพท์2อันอันนี้คือยังไม่ได้แต่งนะเรียกว่ายังไม่ได้แต่งแล้วกันนะแต่ว่าทุกคนแน่ใจว่านี่คือแต่งไฟล้อมมาแล้วส่วนตอนนี้แต่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแงะกันทีละส่วนนะครับว่าเวลาสมมุติถ้าใครที่อยากจะสั่งVPET นะครับแล้วผมส่งลิสต์ของแต่งให้ดูก็จะมีคำถามว่าเอ้ยติดตรงไหนยังไงหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรอย่างไรนะจะได้ทำคลิปนี้ดูไว้เลยพร้อมกันนะครับอันดับที่หนึ่งนะฮะเรามาพูดกันถึงชุดไฟก่อนนะฮะแรกไฟล้อนะครับไฟล้อพูดกันทีคุณสามารถสั่งติดมาจากโรงงานได้เลยนะครับสั่งติดมาจากโรงงานได้เลยไฟล้อนะครับต่อมานะครับจะเป็นตัวนี้นะครับเฟรมไฟด้านหน้าคือไฟด้านหน้าตัวนี้นะครับด้านข้างนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับด้านข้างจะเป็นอลูมิเนียมแล้วก็ตรง VPET ตรงนี้ก็จะเป็นสกรีนคำว่า VPET เป็นจะลูบดูจะรู้สึกถึงตัวอักษร VPET ด้วยนะครับไฟหน้าตัวนี้จำหน่ายเป็นคู่นะครับจำหน่ายเป็นคู่คู่หน้าคู่บนนะครับแล้วก็จะมีด้านล่างนะครับอีกชุดหนึ่งเป็นจำหน่ายแยกกันนะครับก็จะมีโลโก้ VPET สกรีนไว้ตรงนี้เหมือนกันนะครับสำหรับชุดไฟต่อมานะครับไปที่ไฟกันทั้งหมดเลยนะครับผมเปิดไฟเลยตัวนี้นะฮะไฟนะครับจะวิ่งตั้งแต่นี้ตัวนี้นะครับซึ่งคุณสามารถกดปรับสีได้นะครับไฟทุกๆจุดของ VPET นะฮะจะมีชุดปุ่มให้คุณได้กดปรับสีตามความต้องการของคุณนะครับอันนี้สีม่วงสีนี้น่าจะเข้ากับแป้นบอร์ดด้านล่างนี้นะครับเวลาเราเบื่อสีไหนเราก็สามารถปรับสีได้นะครับไฟคอไฟล้อนะครับไฟแป้นเหยียบนะครับแล้วก็ไฟเฟรมท้ายสามารถเลือกปรับสีได้ตลอดรวมทั้งไฟเบรกด้วยนะครับคุณอยากให้กระพริบแบบไหนนะครับคุณสามารถปรับสีได้นะครับขอตั้งขาตั้งหน่อยแล้วกันนะครับต่อมาพูดถึงไฟนะครับไฟตัวนี้มีมาให้อยู่แล้วไม่ต้องสั่งนะครับต่อไปคือไฟบอร์ดนะครับไฟบอร์ดเป็นไฟบอร์ดอะคริลิกหนานะครับที่ออกแบบมาแบบเนี๊ยบมากถ้าคุณสังเกตนะฮะตรงนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับเขียนคำว่า VPET GT นะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมสีทองไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะครับแล้วตัวนี้เป็นอลูมิเนียมสีแดงซึ่งการออกแบบเขาจะทำให้ไฟนะครับวิ่งที่ขอบหน้าตาแบบนี้เลยไฟวิ่งที่ขอบนะครับผมซูมมาเขาจะเห็นว่าไฟมันวิ่งที่ขอบตรงสีเรืองแสงด้วยนะครับแล้วตัวนี้เป็นแซนด์เปเปอร์นะครับค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวนะและการเกล็ดหัวน็อตอะไรคุณสังเกตว่ารูเรตรงเป๊ะทุกกระเบียบเลยนะครับอันหนึ่งคือเฟรมนะครับเฟรมไฟท้ายนะครับตัวนี้ก็ต้องสั่งเป็นชุดแต่งตัวนึงนะครับแข็งแรงมากนะคุณสามารถเหยียบลงน้ำหนักได้เลยนะครับกระทืบได้เลยเพราะว่าเชื่อมต่อระบบเฟรมกับตรงด้านล้อไฟตรงนี้ตรงล้อตรงนี้แล้วนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นอลูมิเนียมนะที่มีความหนาซึ่งเป็นอลูมิเนียมเกรดเดียวกันนะครับกับที่ใช้ทำบอดี้ของตัว VPET GT ตัวนี้เลยนะครับซึ่งเจ้าตัวอลูมิเนียมของบอดี้ VPET GT มันจะเป็นสีเหมือนสีชานะครับมีความอมน้ำตาลอมทองแดงเล็กๆนะครับเข้ากันกริปทุกกระเบียดแบบนี้แต่ตัวนี้ก็จะเป็นงาน CNC เจาะเพราะว่าเป็น VPET ไว้นะครับเป็นโลโก้ของ VPET ไว้เป็นเฟรมท้ายนะครับ
ซึ่งอย่างที่บอกไฟพวกนี้นะครับสามารถกดปรับสีได้หมดนะฮะถ้าเป็นตัวไฟคอด้านหน้าคุณสามารถกดปรับตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าด้านในนะครับคุณแกะบอร์ดออกมาแล้วก็กดปรับสีด้านในได้นะครับให้ดูอีกทีนึงนี่พูดถึงชุดไฟแต่งก่อนนะครับไฟแต่งพวกนี้นะครับนอกจากจะให้ความสวยงามแล้วนะครับจริงๆเวลาเราขับกลางคืนนะครับก็จะเพิ่มความปลอดภัยด้วยทำให้รถอื่นๆนะครับสามารถมองเห็นเราได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะครับขณะขับขี่อยู่บนท้องถนนนะคุณจะเห็นสีเงินตรงนี้นะครับตัดกับสีอลูมิเนียมสีชาของวีเพทตัวนี้สวยๆโอเคครับสองชุดไฟหน้านะครับชุดไฟหน้าผมขอปิดไฟเลนตัวนี้ก่อนจะเห็นไฟหน้าเต็มๆนะครับชุดโคมไฟหน้านะครับเป็น LED โปรเจคเตอร์ที่สว่างมากๆนะครับตัวเฟรมของมันเป็นอลูมิเนียมหมดนะครับด้านบนของตัวไฟพอดีมันมีชิลบังอยู่นะครับจะเขียนว่า VPAD ด้านบนนะครับแล้วก็ตัวล็อกเปอร์นี้ก็เขียนว่า VPAD เหมือนกันนะฮะตัวไฟนะครับกับตัวชิลด้านบนตรงนี้ตัวชิลอลูมิเนียมด้านบนตรงนี้จำหน่ายแยกกันนะครับคุณสามารถซื้อแต่ไฟก็ได้นะครับแต่ถ้ากลัวคนอยากได้ชิลเท่ๆแบบนี้นะครับหรืออยากกลัวว่าไฟจะไปรบกวนตาคนอื่นสามารถเงยได้สูงหน่อยแต่ไฟจะไม่ไปส่องรถชาวบ้านนะครับก็สามารถสั่งชิลตัวนี้เพิ่มได้ด้วยนะครับอันนี้ของระบบไฟซึ่งถ้าใครสั่งระบบไฟคู่ของวีเพทแล้วนะครับก็จะได้ต้องสั่งเจ้าตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่สำหรับชุดไฟนะครับกดเปิดตรงนี้นะครับคุณสามารถเอาไฟมาต่อนะครับอย่างตัวนี้เป็นชุดเล็กนะครับคุณสามารถใส่ไฟได้อีก2รูนะครับซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้มี3ไซส์นะครับนี่เป็นชุดเล็กสุดถ้าคุณสั่งใช้ใหญ่หน่อยก็จะติดออกมาข้างนอกตรงนี้นะครับสั่งใช้ไซส์ใหญ่หน่อยจะติดออกมาข้างนอกนี้ก็จะเสียบไฟได้มากขึ้นถ้าคุณเคยเห็นโมเดลที่เกาหลีนะครับเขาก็จะมีไฟหลายๆดวงนะครับอุปกรณ์เสริมอื่นๆหลายๆดวงติดอยู่เต็มพอเลยนะครับการแต่งดีไซน์ที่เราอยากจะให้มีได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ยังแถม USB port นะครับ USB port เอาไว้เผื่อชาร์จโน้ตชาร์จนี่อีก2 port นะสำหรับเจ้าตัวแบตเตอรี่ตัวเล็กนะถ้าเป็นตัวเล็กคุณสามารถซ่อนไว้ใต้คออย่างนี้เลยถ้าเป็นตัวใหญ่คุณต้องติดออกมาข้างนอกนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ใช้ปุ่มเปิดปิดไฟตรงนี้แบบนี้อันนี้สำหรับชุดไฟนะครับอันนี้สำหรับชุดไฟของเจ้าวีเพทตัวนี้นอกจากชุดไฟแล้วนะครับยังจะมีตัวนี้เป็นขาตั้งแต่งนะครับขาตั้งแต่งนี่ขาตั้งเดิมของวีเพท GTอันนี้เป็นขาตั้งแต่งนะครับขาตั้งแต่งเป็นอลูมิเนียมทำสีเป็นอโนไดส์มาเรียบร้อยนะครับเป็นอลูมิเนียมอโนไดส์อาจจะแสงมืดไปหน่อยไม่ค่อยเห็นนะครับกลางวันก็จะเป็นเห็นสีสวยงามแบบนี้แข็งแรงนะครับขาตั้งใหญ่ขึ้นก็เพิ่มความมั่นคงในการตั้งได้มากขึ้นครับก็เสริมอีกตัวนึงที่ถือว่าเด็ดมากนะครับสำหรับ VPAD ก็คือตัวนี้นะฮะก็คือ Fast Charge นะครับดูสังเกตหัวชาร์จนะฮะเขาจะออกแบบมาสำหรับรองรับไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับแล้วก็มีสายขนาดใหญ่นะครับซึ่ง VPAD ออกแบบตัว BMS นะครับให้สามารถรองรับการชาร์จไฟสูงสุดมากกว่า15แอมป์นะครับแต่ว่าเขาแนะนำให้ใช้ประมาณ15แอมป์สูงสุดก็พอแล้วนะครับซึ่งเจ้าตัวอะแดปเตอร์ฟาสชาร์จตัวนี้นะครับที่มาพร้อมกับหัวชาร์จกันน้ำมาตรฐานของวีเพทตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์ฟาสชาร์จนะครับคุณสามารถสั่งซื้อฟาสชาร์จได้ซึ่งปกติ normal ชาร์จนะครับคุณจะใช้เวลาชาร์จอยู่ประมาณ12ถึง11ชั่วโมงนะ11ถึง12ชั่วโมงซึ่งถ้าคุณใช้ฟาสชาร์จตัวนี้นะครับคุณสามารถปรับแรงดันการชาร์จคุณสามารถปรับการชาร์จไปทั้งได้ทั้งแบบ10แอมป์นะครับแล้วก็แบบ15แอมป์นะถ้าใครอยากบอกว่าชาร์จถนอมแบตหน่อยก็ปรับไปที่10แอมป์ค่อยๆชาร์จก็ได้นะครับแต่ใครอยากใช้เวลาน้อยก็15แอมป์ถ้าคุณชาร์จที่15แอมป์สำหรับ VPAD GT นะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงก็เต็มแล้วนะครับสำหรับแบตเตอรี่ก้อนใหญ่อย่าง VPAD GT นี้2ชั่วโมงนี่เติมให้แบตเตอรี่ VPAD ก็คือ60โวลต์30แอมป์นะครับเป็นแบตเตอรี่ของ VPAD นะครับเป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกใช้งานในสกูตเตอร์นะครับที่ produce แบตเตอรี่รุ่นนี้ที่ประเทศเกาหลีนะครับผลิตที่ประเทศเกาหลีนั่นคือแบ
แบตเตอรี่ Samsung รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับลองไปดูรีวิวนะครับหรือไปอ่านข้อมูลของแบตเตอรี่ของเจ้า Vpad ตัวนี้ในเว็บไซต์ของ Momentech ได้นะฮะพูดถึงของแต่งไปแล้วนะครับขออย่างหนึ่งตัว Vpad SS เองนะครับก็มีของแต่งคล้ายๆกันตัวนี้แต่งไฟคอนะครับกับไฟเป็นตัว Vpad SS นะครับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแล้วก็มีไฟบอร์ดมาแล้วนะฮะแต่งบ้างเล็กน้อยยังไม่ได้ใส่ไฟหน้าตอนทับแล้วก็ทรงประมาณนี้นะครับมาพูดถึงฟีลลิ่งการขับ Vpad บ้างนะสำหรับใครที่เล็งเจ้า Vpad ไว้แล้วสนใจอยากจะขับ Vpad GT หรือว่าอยากจะเป็นเจ้าของ Vpad สักครั้งนะครับก็นอกจากความสวยงามแล้วนะครับ Vpad ก็ยังแฝงไปด้วยความทรงพลังนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์และความทรงพลังในการขับขี่นะฮะเพื่อเทียบกับการขับขี่สกูตเตอร์โดยทั่วไปแล้วนะถ้าคุณเคยหลายผมเชื่อว่า Vpad จะไม่ใช่ First Scooter นะครับมันต้องเป็นสกูตเตอร์ที่คุณเคยขับตัวปกติมาบ้างแล้วนะครับขับตัวเร็วระดับนึงมาบ้างแล้วสมรรถนะประมาณนึงมาบ้างแล้วนะครับแล้วก็หาตัวจบๆนะ Vpad อาจจะมีคำตอบนึงให้คุณได้นะครับสำหรับคนที่ค้นหาตัวจบๆเท่ๆไปเลยนะครับซึ่งฟีลลิ่งการขับขี่นะครับถ้าเปรียบเสมือนรถพวกสปอร์ตอย่างเงี้ยก็จะมีรถประเภทที่ขับนุ่มสบายนะครับถ้าคุณต้องการความสบายในการขับขี่หรือขับนุ่มสบายผมว่าสกูตเตอร์ทั่วไปตอบโจทย์นะยกตัวอย่างโมเมนต์นินจาอย่างเงี้ยครับก็จะมีช่วงล่างซัสเพนชั่นที่ดีตอนนี้โมเมนต์นินจาแต่งแล้วนะครับก็จะมีการซับแรงที่ดีนะครับการออกตัวพวกเนี้ยเขาจะทำการออกตัวให้แบบค่อยๆออกนะครับฟืดนะครับค่อยๆออกไปแล้วก็ทำความเร็วได้สูงเหมือนกันอย่างโมเมนต์นินจานี่ทำความเร็วได้สูงมาก70หรือ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งก็จะขับสบายกว่าขับสะดวกสบายกว่าแต่ถ้าคุณอยากได้ดุๆนะครับได้ฟิลรถแข่งนะฮะผมว่า Vpad GT อาจจะตอบโจทย์นะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบเป็นรถนะฮะซุปเปอร์คาร์พวกสกูตเตอร์ทั่วไปที่มีสมรรถนะสูงเนี่ยอย่างโมเมนต์นินจาเองอาจจะเป็นประมาณเบนซ์เนี่ยยกตัวอย่างเบนซ์ขับนุ่มๆขับสบายๆได้ความสบายทั้งความเร็วได้แต่ขับนุ่มด้วยแต่อย่างวีเพจ GT ไม่ใช่นะครับวีเพจ GT จะอารมณ์ทรงเหมือน Ferrari หรือ Lamborghini มากกว่านะครับซึ่งเสน่ห์ของรถซุปเปอร์คาร์ประเภทนี้คือความพิยศนะครับอย่าง Lamborghini หรือ Ferrari เนี่ยถ้าได้ลูกพยศสักหน่อยนะครับคนเขาก็จะรู้สึกว่าได้มีการปรับพยศของเจ้าสกูตเตอร์ตัวนี้นะครับก็มองว่ามันเป็นฟิลรถแข่งละกันนะครับอันนี้ลืมพูดชุดแต่งตัวนึงคุณเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับสลัก Vpad นะครับตัวนี้จำหน่ายเหมือนกันนะครับเป็นชิ้นเป็นชุดแต่งตัวนึงนะครับซึ่งแต่เดิมจะเป็นยางนี้ซึ่งแต่เดิมจะเป็นยางนี้นะครับเอาเป็นว่าใครอยากได้ฟิลลิ่งรถแข่งดุโดนๆนะครับผมว่า Vpad ตอบโจทย์นั่นข้อที่1 นะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบในการออกแบบของ Vpad สำหรับ Vpad GT ตัวนี้นะครับก็คือถ้าเป็น Vpad GT เนี่ยโชคหลังนะครับเขาจะเป็นยางหน้าตาแบบนี้จะเป็นยางหน้าตาแบบนี้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยสกูตเตอร์ถ้าใครเล่นสกูตเตอร์สายธรรมชาติแล้วต้องการช่วงล่างที่มีความนุ่มนวลสูงนะครับไม่แข็งกระด้างเนี่ยเขาก็จะเลือกใช้ช่วงล่างที่เป็นโช๊คแบบสปริงนะครับหรือว่าโช๊คลมนะครับที่หน้าตาแบบนี้นะครับนี่โช๊คสปริงหน้าตาแบบนี้พวกนี้จะได้ความนุ่มนวล นะครับนุ่มนวลแต่ก็จะมีสกูตเตอร์บางสายบ้างนะครับที่ใช้โช๊คอัพด้านล่างที่จะเป็นยางนะครับพวกนี้ก็สำหรับคนที่ชอบความแน่นด้านล่างนะครับซึ่งอย่างตัวผมเองผมชอบความนุ่มนวลผมชอบสกูตเตอร์ที่มีความแอบซอฟหน่อยเวลาขึ้นเนินหรืออะไรประมาณนี้นะครับซึ่ง Vpad ใช้เป็นชกยางนะครับแต่ที่ผมชอบมากๆก็คือเขาทำให้ชกยางเนี่ยสามารถให้ตัวได้ดีมากเนี่ยปกติชกยางเนี่ยกดเฉยๆเงี้ยแทบไม่ลงเลยนะครับอันนี้ผมถ่ายน้ำหนักลงมานิดเดียวบนสุดของการให้ตัวครับเห็นไหมฮะจริงๆเอามือกดได้เลยนะครับเคยลองมือกดเห็นไหมฮะค่อนข้างให้ตัวแบบดีมากนะครับดีมากแล้วก็แต่โชคหน้านี่ก็จะเป็นโชคสปริงอยู่แล้วนะครับโชคสปริงอยู่แล้วระบบคอแน่นสวยๆแบบนี้นะครับไหนๆก็รีวิวของแต่งก็ลามาระบบโชคแล้วก็จากที่ขับขี่มาสักพักนะครับแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆชาวต่างชาติที่ขับ Vpad
มาบ้างแล้วนะครับก็เอามาแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าถ้าคุณอยากได้ฟีลลิ่งขับสบายๆว่าสกูตเตอร์ในท้องตลาดมีเยอะแยะแต่ถ้าคุณต้องการสายดุโหดแบบรถแข่งนะครับหรือพยศหน่อยแบบ Ferrari หรือ Lamborghini ผมว่า Vpad ตอบโจทย์คุณนะครับ Vpad อาจจะตอบโจทย์คุณนะเดี๋ยวผมลองปิดไฟสักนิดนึงนะครับเพื่อให้คุณเห็นว่าโอเคถ้าอยู่ในสัญไฟแล้วจะเป็นยังไงนะครับตัวไฟนี้อย่างที่บอกครับคุณสามารถกดปรับสีได้หมดเลยนะครับแต่นี้แกะบอร์ดด้านในนินจานะครับเนื่องจากนินจานี้ผู้ที่ช่วยเราออกแบบในตอน develop นะฮะก็คือ product director ของ Vpad นี่แหละนะครับเขาก็ช่วยให้คำแนะนำของเรามาเยอะเหมือนกันตอนออกแบบเจ้าตัวโมเมนต์นินจานี้นะฉะนั้นบอร์ดไฟของโมเมนต์นินจาก็จะคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับ Vpad ก็คือคุณสามารถแกะบอร์ดออกมาปรับสีด้านในได้นะครับเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวผมลองปิดไฟให้ดูนะครับว่าสติงกระดิ่งแมวขนาดไหนขับสกูตเตอร์เบอร์นี้นะฮะไม่หล่อให้ดูไปผมสังเกตเห็นใครที่บอร์ดนะฮะจะวิ่งตัวตรงจะวิ่งแบบนี้นะครับถ้าใครที่สั่งซื้อ Vpad ไปนะครับแล้วต้องการจะติดอุปกรณ์ไฟอื่นๆเสริมนะครับแนะนำว่าให้ใช้เป็นแบตเตอรี่แยกออกมาต่างหากกับระบบไฟที่เป็นอุปกรณ์เสริมจะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปต่อกับระบบไฟหลักของ Vpad นะครับทางผู้ผลิตนะครับเขาจะไม่ได้รับประกันหากเกิดมีความเสียหายกับวงจรเกิดขึ้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าอยากให้ใช้งานอยู่ในระยะประกันก็แนะนำว่าถ้าจะต่อไฟเสริมนะครับคุณทำแบตเตอรี่แยกออกมาข้างนอกสักก้อนหนึ่งก็สามารถแต่งไฟได้ตามชอบใจเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของ Vpad เองนะคุณสามารถต่อเข้าระบบไฟหลักได้เลยนะครับไม่ต้องมีอะไรห้อยข้างนอกให้ยุ่งยากได้นะครับสำหรับการรีวิววันนี้นะครับก็อาจจะขอจบสั้นๆแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าผมจะหาคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับ Vpad มารีวิวให้คุณได้ฟังอีกนะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมและ Moment Studio ก็ต้องขอลาไปก่อนกับไฟสวยๆของ Vpad GT นะครับตัวนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ